ำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทุกคนพากันวางมือลงในท่าอารยบทที่สบายสบายที่สุดของแต่ละคนสำรวมกายสำรวมจิตองค์ประกอบของการภาชนะรับรองซึ่งธรรมะกายและใจหรือจิตแล้วแต่จะเรียกเวลานี้เป็นเวลาของความเหมาะสมของแต่ละผู้แต่ละคนจิตแต่ละดวงมีความเหมาะสมมีความพร้อมที่จะมาหาสมบัติสมบัติมันคนรับฟังกับความวิบัติความวิบัติไม่ต้องมาลิ้นรนควายคว้าที่ไหนอยู่เฉยๆอยู่ด้วยความไม่มีสติสตังไม่สำรวมก็ได้ละในความวิบัติชิบหายแต่ไม่ใช่สิ่งที่นักปราชญ์ท่านมุ่งหวังต้องการที่ให้สาวกสาวิกาของพระองค์ท่านหาสิ่งนั้นๆ นักปราชญ์ท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานทุกๆพระองค์ต้องการมีแต่ความเมตตากรุณาดูสงสารสรรพสัตว์ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองท่านทั้งหลายได้ยินที่ไหนไปคนให้ศีลให้พรขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในจะตุลพรทั้ง4อายุวรรณะสุขะพละปริพานธนสารสมบัติเห็นไหมเป็นความเป็นสิริมงคลคำที่เป็นสิริมงคลออกมาจากปากไหนปากนั้นก็เป็นพลอยมีสิริมงคลมีมงคลในปากมีมงคลที่จิตที่ใจผู้ได้รับก็พลอยมีความเย็นใจอุ่นใจภูมิใจว่าได้มีกิริยาการแต่สัมผัสแต่เรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นเวลาของการสดับรับฟังเรื่องอัดเรื่องธรรมพากันตั้งอกตั้งใจผู้พูดหลวงพ่อหลวงปู่แล้วแต่เขาจะเรียกไม่ได้มีดีกรีปริญญาอะไรมามีแต่ความเป็นพระบ้านนอกอยู่ในป่าในเขาเสียส่วนมากเพิ่งจะมาปรากฏตัวอยู่ประมาณเดือนกว่ามานี่ออกมาโลดแล่นออกมาสู่สังคมเมืองใหญ่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครมีแต่ไกลความรู้สึกมากไม่มีความคิดความอ่านไม่มีความคิดคาดคิดว่าจะมาตระเวนมาขึ้นธรรมาสน์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์มากเพราะเราเคยเห็นเคยรู้วัดนี้เราเคยรู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาสมัยท่านตระเวนหาพระสงเคราะห์ชาติสงเคราะห์พระป่าช่วยชาติท่านมองเห็นหลวงพ่อสังวานเป็นมือขวามือซ้ายของท่านท่านยกย่องชมเชยมากวัดนี้แหละอยู่ในความรู้สึกของเรานานและอาจเอื้อมไม่ถึงไกลในความรู้สึกมากมีแต่ความเทิดทูนบูชาความเป็นสิริมงคลในสถานที่อะไรก็ตามน่ะเราขี้ปะติ๋วหนูตัวหนึ่งไม่คิดว่ามันจะมาอาจเพื่อมขึ้นมาเหมือนอาจเพื่อมเหมือนก้าวเกินก้าวกายในความสำนึกของเราเรารู้สำนึกของเราดีแต่ทำไมล่ะความเป็นไปความเป็นธรรมชาติที่มันเป็นไปในตำแหน่งที่มันขับเคลื่อนซึ่งกันและกันมันหนุนเนื่องล้อหน้าล้อหลังมันไม่ได้คิดว่าล้อหลังจะไปแซงล้อหน้าได้ล่ะแต่ทำไมแบบมันกระบวนการมันต่อเนื่องมันไปด้วยกัน
ถึงวาระเราแล้วเหรอน่ะเราก็คิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นถึงว่าจะเอามาเป็นประมาทประมาทก็คือมีความสัมมาคารวะสำนึกตัวว่าเราเป็นหนู เอาล่ะวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายต่างก็ทราบมายังสถานที่แห่งนี้มาเพื่อหาประโยชน์หาทรัพย์สมบัติให้แก่จิตแก่ใจสิริโภคานมาสโยท่านว่าพวกสมบัติทั้งหลายมันจะไหลมันนอนเนื่องอยู่ในธรรมชาติของใจที่มีสิริมงคลเพราะฉะนั้นท่านทั้งนักปราชญ์ทั้งสอนให้ปรับพื้นที่ให้มันเป็นที่ดอนจากที่ดอนให้เป็นที่ลุ่มเพื่อที่จะได้มีน้ํามาไหลมารวมกันนั่นนี่ปรับจิตปรับใจกิริยาการของใจมันกระด้างกระเดื่องมันแข็งกระด้างสมบัติทั้งหลายจะไม่มาอยู่มาอยู่ก็ไหลหนีท่านทั้งหลายปรับให้เป็นสิริมงคลอาศัยเหตุการณ์สถานที่อย่างนี้ล่ะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวจุกระแสยาประมาทท่านว่าอัปมาทเยนาสัมปเดทะนั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสเมื่อก่อนที่พระองค์จะปิดพระโอษฐ์ในครั้งพุทธกาล 2,500-600 ปีมานี้ปัจฉิมโอวาทพระองค์ตรัสเรื่องอะไรยาวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมันเป็นมันอยู่อย่างนั้นล่ะหาความจีรังยั่งยืนไม่มีไม่มีว่าสังขารนอกสังขารในสังขารนอกต้นไม้ภูเขาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราพวกเราเห็นแม้กระทั่งร่างกายซึ่งเป็นธาตุประกอบเห็นอยู่นั่นแหละไม่มีความจีรังยั่งยืนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเป็นเครื่องดำรงอยู่ดำรงสืบต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนทุกขณะไม่มีขณะใดที่อยู่เป็นปกติอันนี้จะลักษณะมันก็ทำหน้าที่ของเขาแต่พวกเราไม่รู้ตามไม่ทันเพราะปัญญาเราไม่มีก็มีน้อยตามไม่ทันกิริยาการที่มันเกิดดับเกิดแบบสถิติมันเกิดดับเกิดต่อเนื่องกันพวกเราก็เลยไม่เห็นคิดว่าเป็นของกิรังยั่งยืนก็เลยประมาทเพลิดเพลินมัวเมาในเพศเมาในใบไม่ในความเป็นอยู่เมาในความไม่เป็นอันนั้นเป็นนี้ไม่ได้เป็นอะไรสนุกสนานร่าเริงอยู่อย่างนั้นน่ะก็เลยเป็นคนประมาทผิดโอวาทคำสอนของนักปราชญ์คือพระเจ้าประทานเป็นพระโอวาทไว้อัปมาเดนะสัมปเดทะอย่าประมาทเพราะการประมาทเป็นคนที่สิ้นท่ามรราคาหาความเป็นราคาราคาหาสมบัติได้ตรงไหนเพราะมันไม่ประมาทตราบใดคนประมาทอยู่คนนั้นจิตดวงนั้นล่ะจะกระทําดังใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของไม่เป็นท่าจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ล่วงประเวณีกรรมพูดปลดมดเท็จดื่มสุรายาเมาได้ทั้งนั้นล่ะเพราะเข้าใจว่าจะของจะมีเวลาแก้ไขถอดถอนเรื่องเหล่านั้นอยู่จะไม่ตื่นตัวจะไม่ทะเยอทะยานในการสแสวงหาที่พึ่งจะไม่เข้าฝั่งระเหยลอยลมอยู่ทั้งคลื่นลมมันซัดหาความแน่นอนก็ไม่ได้คลื่นมหาสมุทรซัดกระนำอยู่ขนาดไหนก็ตามเข้าใจว่าเจ้าของมีพละกำลังวังชายมากมายอยู่จะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมรสุมมาขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนะคนประมาทคนประมาทจะเป็นอย่างนั้นนะทำได้สารพัดจะทำประมาทในเพศประมาทในวัยประมาทในพวกมีทรัพย์มีบริวารมีกำลังพอที่จะต้านทานมันต้านทานอะไรล่ะมันต้านทานอะไรต้านทานนรกได้ไหมต้านทานความวิบัติชีพายได้ไหมต้านทานมรณะใหม่ที่จะมาถึงได้ไหมอัจเชวกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสเวนั้นอยู่ทั่วฟ้ากระปรวสานตรงไหนล่ะมีอะไรพอที่จะมันกฎเกณฑ์ว่าจะไม่เป็นอย่างที่คนก็เป็นกันโลกก็เป็นกันเรามีอำนาจราชศักดิ์มาจากไหนพอที่จะต้านทานสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมันมีอะไรมันมีธรรมชาติที่มีเป็นไปตามเรื่องทั่วๆไปคือเหตุและปัจจัยให้เป็นสิ่งที่พาให้เป็นมีลึกลับซับซ้อนยิ่งกว่าสติปัญญาของเราท่านทั้งหลายจะรู้ได้เห็นได้มากต่อมาก
พอเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ควรจะเป็นพวกเราก็มาติโพธิภายว่าเราเจ้าของถูกกระทําทําไมไม่ต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่ความเลือกอคติเลือกเข้าข้างเจ้าของเข้าข้างเจ้าของข้างกูนั่นแหละเข้าข้างที่เจ้าของรัก อิทธารมอารมณ์ที่เจ้าของรักก็อยากจะให้มันเป็นเพราะมันไม่เป็นไปตามที่เจ้าของรักก็หาว่าวุ่นคุณมัวว่าเจ้าของถูกกระทําทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมไม่เป็นอย่างนี้มีแต่เรื่องกวาดต้อนแต่งโลกทั้งโลกอยากให้เป็นไปตามกระแสของความคิดความปรุงความอยากจะเป็นความอยากได้ใครดีใครก็มีใครก็เป็นได้แม้แต่คนโง่ขนาดไหนก็อยากจะอยู่ดีมีสุขการสอดแสวงหาความสุขความเจริญมันไม่ใช่มาได้ด้วยความโง่โง่เขลาบัญญาอย่างนั้นมันเอาความฉลาด มาจากไหนความโง่กับความฉลาดนั้นอยู่คนละฝั่งกันในขณะที่หาสมบัติต้องหาด้วยความฉลาดและรู้จักหาทรัพย์หาสมบัติรู้จักหาขวนขวายเข้าหาฝั่งขวนขวายเข้าหาที่ปลอดภัยหาที่หลบหาที่คุ้มจิตคุ้มใจคล้องจิตคล้องใจหาที่คุ้มครองจิตใจจิตใจมันอยู่แบบไหนล่ะจิตใจเป็นนักเดินทางไปผู้เดียวล่ะน่าอเดชอนาถมากดูให้ดีดูเจ้าของนั่นน่ะ อยู่ด้วยกันเต็มสถานที่นี้ก็ตามหลักโดดเดี่ยวยิ่งกว่าจิตกับใจมีเหรอเรานะมันบ้าคิดว่าเจ้าของมีที่พึ่งคิดว่ามีวงศาคณาญาติคิดว่ามีเพื่อนมีมิตรมีสหายมีตามภาษาความคิดความปรุงเชื่อตาเชื่อตาเชื่ออารมณ์ว่าเจ้าของมีมิตรมีสหายนั่งอยู่ด้วยกันเต็มสถานเต็มก็เต็มเถอะดูความจริงดูจริงๆหลับตาลงไปสิหลับตาลงไปเห็นเดี๋ยวนี้แล้วว่าเจ้าของอยู่โดดเดี่ยวขนาดจิตใจเป็นผู้อยู่ดวงเดียวไปผู้เดียว ไปผู้เดียวไปด้วยความโดดเดี่ยวอ้างหวังเอกามากหน้าสลดสังเวชไหมล่ะหน้าวิตกกังวลในความเป็นอยู่เป็นไปและจะเป็นต่อเนื่องเรื่องของความเป็นไปของจิตคือผู้รู้นักรู้นักเดินทางก็คือจิตคือใจเสบียงมันมีอะไรบ้างล่ะพวกเรามีอะไรเป็นเสบียงบาปและบุญเป็นเสบียงของจิตดวงนี้ทั้งนั้นล่ะบาปมาจากไหนบุญมาจากไหนบาปมาจากการสั่งสมบุญมาจากการกระทํา จะกระทำมาสั่งสมมามากมาน้อยอยู่เท่าไรมาเท่าไรเป็นเท่าไรเป็นสิ่งที่จิตดวงนี้ทั้งนั้นแหละเป็นผู้ก่อร่างสร้างเรื่องขึ้นมาโดยความฉลาดและความโง่ถ้าความโง่ไปไม่พ้นเรื่องทุกขติหวังได้เลยก็คือทุกข์เพราะอะไรเพราะมันมีกฎความมักง่ายเมื่อมีแต่ความมักได้ถ้าจะเอาเรื่องง่ายๆเอาเรื่องสะดวกสบายเอาเรื่องแบบนั้นแหละเรื่องที่ไม่มีสาระแก่นสารไม่มีเหตุมีผลมีแต่ความอยากพาเป็นพาไปพาคิดพาปรุงพาทำ คิดก็คิดตามสิ่งที่มันอยากจะคิดปรุงแต่งกับมันมาปรุงใจของเราเอาไปกับมันด้วยความไม่มีสติยังคิดว่าจะไม่เป็นไรตอนนั้นจะแก้รู้ทั้งรู้นั่นแหละว่าเป็นความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากหลักของสรณะที่จะพึ่งพิงฝากจิตฝากใจไว้กับมันได้จริงๆแต่ความขนองของจิตของใจความขนองซึ่งสิ่งที่แฝงอยู่ภายในจิตในใจนั่นแหละมันจะคึกขนองต้อนให้เรากวาดต้อนให้เราผลักดันให้เราคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่เป็นท่าเรื่องที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นมีสารไม่มีที่ นักปราชญ์ท่านนักปราชญ์มารู้ว่าราจิตที่เรากำลังคิดอยู่เวลานี้เวลานี้แล้วเอาคิดตนาตาธรรมะธรรมสวนะเวลานี้มันยังหน้าด้านคิดออกไปปรุงแต่งไปยังกับว่าไม่ใช่เราทําไมไม่อาจหารเราทําไมไม่ยื้อแย่งแข่งดีกับมันทําไมมาคิดมาปรุงมาปรุงแต่งทําไมเวลานี้เวลาเราจะเอาความสัตย์ความจริงเวลานี้เวลาเราจะสงบระงับช่วครั้งชั่วคราวไม่ได้เฉลอ นั่นเห็นไหมล่ะมันไม่ให้เราระงับเพราะอะไรเพราะมันจะปรุงจะแต่งมันมีอำนาจราชสักมันมีอำนาจวาสนามันมีอำนาจยิ่งกว่าตับประธรรมของเราเรามีความอดความกลั้นเรามีความอดความทนวิริยะอุตสาหะของเรามีแค่นี้ล่ะอ่อนแอมากพวกเรานั่นน่ะอ่อนแอจนกระทั่งในขณะนี้มันก็ยังคิดต่อหน้าต่อตาหน้าด้านมันจะมีสมบัติตรงไหนล่ะหาสมบัติหาอย่างนั้นหรือนักปราชญ์ท่านพาหาสมบัติหาอย่างนั้นหรือหาด้วยความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายอย่างนั้นมันจะเป็นสมบัติตรงไหนมันวิบัติตั้งแต่ขณะคิดนี
ท่านเป็นไหนหลวงปู่สนองท่านไปไหนนั่นเหมือนท่านทอดทุระเหมือนท่านทิ้งท่านทิ้งร่างของท่านท่านทิ้งร่างเพื่ออะไรเพื่อเป็นสักขีพยานในโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าและโอวาทคำสอนของท่านองค์ท่านนั้นอัปมาเดนะสัมปเดทะอย่าประมาทอย่าประมาทเพราะร่างกายนี้ไม่วันใดกว่าวันหนึ่งไม่คราใดกว่าครั้งหนึ่งจากทอดทิ้งนอนทับซึ่งแผ่นดินนิรัตถังวักกลิงขลังไม่เมื่อวิญญาณไปปราศจากเสร็จแล้วดูเถอะดูคนไม้ถอนไม้ถอนฟืนยังไงร่างกายของเราร่างกายของครูบาอาจารย์ร่างกายของเราทุกผู้ทุกคนนั่นแหละจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้น
มันสลดใจมันสลดสังเวชไหมถ้ามันยังไม่สลดสังเวชจะเอาวิชาไหนมาให้มันอีกจะเอาบททดสอบบทไหนมาอ้างมันอีกมันถึงจะมีความตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นขึ้นมาสู่ความเป็นจริงชีวิตความเป็นจริงเรื่องของความเป็นจริงเวลานี้มันมีแต่ความจอมปลอมเล่ร่อนทะเลทลายไปตามสัญญาอารมณ์ของมันว่าเราจะไม่เป็นยังไม่เป็นอะไรพอเป็นอะไรขึ้นมาตีโพยตีปลาละคราวนี้วุ่นวายไปซะหมดคนคนเดียวนั่นแหละวุ่นวายไปทั้งครอบครัววุ่นวายไปทั้ง กลุ่มทั้งบ้านทั้งจองทั้งตำบลตามอำนาจวาสนาที่เป็นผู้ที่มีอำนาจมากผู้ที่มีเรื่องนี้มากมากไปตามนั้นล่ะพอทําความดีก็ดีไปทั้งกระบวนการพอทําความไม่ดีเป็นเรื่องความไม่ดีหวั่นไหวไปหมดนั่นล่ะมันสั่นคลอนไปหมดทําให้ว่าวุ่นขุ่นมัวไปหมดกวนขุ่นไปทั้งหมดนั่นล่ะเพราะความไม่เป็นท่าของคนใดคนหนึ่งนั่นดูความเป็นใจของจิตของใจใจเขาใจเราไม่ต่างกันนะ ถ้าพวกเราไม่มีความสํารวมระวังจิตไม่มีความสํารวมระวังจิตใจของเจ้าของคิดว่าเจ้าของมีฝาหัวใจของเจ้าของมีฝาปิดแสดงกิริยาการออกมานักปราชญ์ท่านดูไม่ได้ดูไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันกระเทือนถึงจิตถึงใจท่านท่านเห็นพูดไม่พูดแค่นั้นครูบาอาจารย์ท่านเห็นความเพื่อกนองของเรามาออกมาจากไหนทําไมออกมาจากวิชาลิงความเพื่อกนองวิชาลิงมันมีอะไรพาดิบพาดีถ้ามันพาดีด้วยวิชานั้นพระพุทธเจ้าไม่จําเป็นต้องเนรมิตวิชาบัณฑิตวิชาศาสตร์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้า คิดอ่านขึ้นมาสอนเวนยสัตว์เวนยสนมีแต่ความนิ่มนวลมีแต่ความน่าดูนะเห็นไหมมันต่างจากวิชาดั้งเดิมของสัตว์โลกเราก็โลกคนหนึ่งละแต่มันความคึกขนองมันเคลิ้มความเคยชินเวลาจะมาแก้ไขถอดถอนมันถึงเป็นเรื่องยากมันถึงเรื่องเป็น มีแต่อุปสรรคคอยมากีดมาขวางทําไมแต่ว่าเป็นกีดขวางล่ะเพราะมันไม่ชินกับความวิชาประเภทนี้วิชาของความสงบเรียบร้อยระงับจากปาปะเบื้องต้นให้มันระงับข้างนอกจากนั้นมันไม่พ้นต้องระงับข้างในมันจะคึกขนองมาถึงไหนมาจากไหนมาจากนรกขุมไหนก็ตามนะเอาวิชาทำตปะธรรมวิริยธรรมอุตสาหธรรมก็ไปกำราบมันเข้าไปชี้หน้ามันบ้างสินี่วิชาความเพลิดเพลินถ้าเยินอยากอย่างนี้มันมีจะวิชาขุมนรกเราไม่เคยเหลือไม่เคยตกนรกหมกไหม้หรือเห็นไหมล่ะครั้งบรมการพระโพธิสัตว์เจ้าแม่ซึ่ง
ทำโทษด้วยความรู้ทำไปถึงการรู้ความผิดพลาดขาดเคลื่อนด้วยราชกิจทำให้เป็นถ้าไม่เป็นสร้างการสร้างหาบาปนรกไปแต่เปล่าแล้วก็ตกนรกไปข้าวก่อนเป็นไงล่ะตกนรกหกหมื่นปีเป็นไงนั่นผู้เป็นแม่ผู้เป็นแม่ที่เป็นเทพธิดาสิงสถิตอยู่สุเวทจักรกล่าวเตือนพระจิตซึ่งเกิดตอนนั้นทำไมเห็นคำว่าโพธิสัตว์ถึงเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์รู้โพธิสัตว์เกิดขึ้นมาชาตินั้นทันวัดพระเตมีตามชาดกตามประวัติของเตมีเป็นอย่างนั้นล่ะเกิดขึ้นมาเราก็ต้องสำรวมระวังต้องได้วางแผนชีวิตของเจ้าของวางแผนชีวิตของเจ้าของเพื่อจะหลีกเลี่ยงความเป็นกษัตริย์ถ้าไม่งั้นไม่จะหลีกเลี่ยงความเป็นกษัตริย์อาศัยแบบไหนวิชาอะไรจะมาก้าวล่วงความเป็นกษัตริย์ได้ทำยังไงเห็นไหมปัญญาบารมีถึงจะชาติพระชาตินั้นจะไม่เน้นเรื่องปัญญาเน้นเรื่องความภาคความเพียรแต่ก็ยังกล่าวถึงเรื่องปัญญาเพราะถ้าไม่มีปัญญาจะคิดได้หรือวิชาที่จะเอาตัวรอดจากความเป็นกษัตริย์ชาตินี้ก็เลยต้องอดต้องกลั้นต้องอดต้องทนเพียรมากอดทนมากเพราะเขามาทดลองความเป็นบุรุษเพศความเป็นคนที่สมบูรณ์พระองค์ท่านก็ไม่แสดงอากัปกิริยาว่าเป็นคนปกติเป็นคนทุพพลภาพจัดชีวิตปีนั้นปีนั้นปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งผ่านไปถึง16 ปีเอานั้นมาทดลองอันนี้พอทดลองยากมากคนที่ธรรมดาจะทำได้แต่พระมหาบุรุษท่านก็ทำได้ผ่านมาถึง16 ปีจากนั้นเขาถึงพอแล้วล่ะพอแล้วล่ะเชื่อได้แล้วล่ะคนยุยงสับสอแล้วให้ข้อมูลอันเป็นความริษฉาริษยาก็ไม่ต่างไปจากสมัยทุกวันนี้ซึ่งมีแต่ความริษฉาริษยากันคนกาลกินีมาเกิดเอาไปทิ้งซะพระเจ้าข้าไม่ไหวแล้วล่ะดูทดลองมากี่ปีแล้วผู้เป็นแม่ก็ไม่ไหวนะรับไม่ได้ขออีกทอนเถอะพระเจ้าข้าข้าบาทขอทดลองก่อนผู้เป็นพ่อก็เอาใจผู้เป็นแม่เห็นไหมล่ะจากนั้นถึงที่สุดเพราะทนลูกยุคนยุก็ยุทำไมล่ะ
คำว่าพระราชาไม่ใช่ว่ามีเฉพาะมเหสีนั้นนี่คนอื่นก็มีคนที่อยู่ของสามารถครองบัลลังก์ได้ก็มีอยู่เยอะแยะคนพวกนั้นก็ยุยงส่งเสริมให้ออกไปฆ่าฝังทิ้งซะคนไม่ดีคนกาลกิณีเกินมาอะไรดูดีอยู่ทําไมเป็นคนไหวเปรียดเสียขาขนาดนี้คนทุกประเภทในร่างของคนปกติมันอะไรนักหนาถ้าไม่ใช่คนของไม่ดีอยู่ในนี้นั่นมันโดนใส่ไฟจากนั้นก็เลยเอาไปทิ้งวันนั้นล่ะวันที่พระองค์ท่านเป็นอิสระเป็นไทยเป็นอิสระภาพมีอิสระภาพในวันนั้น เราไปเข้าก็ไปฝังเขาจะไปฝังทั้งเป็นคิดดูสิคนทั้งคนจะไปฝังทั้งเป็นวิบากกรรมอะไรนักหนาล่ะอะไรนักหนาล่ะทำไมต้องไปฝังต้องไปฝังขนาดนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนั้นนั่นเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปวิความวิบากของสัตว์ของคนเรื่องของพระโพธิสัตว์ท่านก็ยังเป็นขนาดนั้นจากนั้นเขาถึงว่าเป็นอิสระภาพเป็นไทยกับเจ้าของและไม่ใช่ลูกของพระราชาไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็น องค์รัชทายาทแล้วเพราะเขาได้ยินแล้วว่าเขามาทิ้งสั่งให้ราชบุรุษเอาไปทิ้งไปขุดหลุมฝังทิ้งนอกเมืองจากนั้นพระองค์ท่านถึงลุกขึ้นมาเหยียดแข้งเหยียดขาดูกิริยาการดูพละกําลังของเจ้าของความเป็นมหาพระโพธิสัตว์ท่านรู้สัตว์รู้นี่ท่านมีพละกําลังมากช้างสารห้าเชือกยังไม่สู้กําลังของพระองค์ท่านแต่แกล้งกระทําเป็นคนบ้าคนใบ้เฉยๆหน่อยเห็นไหมลุกขึ้นมาเหยียดแข้งเหยียดขาบริหารร่างกายก็จับรถจับงอนรถแกว่งเห็นไหม บุรุษกำลังขุดหลุมจะฝังพระราชบุรุษกำลังจะขุดหลุมฝังนั่นได้ยินเสียงลมเป็นขึ้นมองขึ้นมาเป็นอะไรเหมือนนึกว่าเทพบุตรเทวดามาจากไหนมานี่นี่ขึ้นมามองดูมองซ้ายมองขวามองจริงๆอ๋อเป็นราชบุรุษนี่เป็นพระราชโอรสนี่ไม่ใช่ใครอื่นโอ้ยคราวนี้ได้สมบัติแล้วเห็นนี่น่ะคนโง่คนพาลคนหาสมบัติมีแต่หาเป็นสมบัติมองเป็นสมบัติไปสมบัตินั่นแหละกลับเถิดพระเจ้าข้ากลับไปในรั้วในวังกลับไปในวังประกาศพระข้าพระองค์วันนี้ข้าพระองค์จะเป็น เพราะองค์จะเป็นเศรษฐีวันนี้ล่ะพระอะไรเพราะได้ยินประกาศอยู่ทุกวี่ทุกวันใครทําให้พระราชโอรสของเราเป็นปกติขึ้นมาคนนั้นจะได้ทรัพย์มหาศาลมากเราพระราชาถึงจะให้ทรัพย์เท่านั้นเท่านี้ใครก็ตามล่ะขอให้มีความทําให้ตกแต่งให้พระโอรสของเราเป็นคนปกติขึ้นมาได้นี่แสดงขึ้นมา นี่เราก็เห็นแล้วกราบเถิดพระเจ้าข้ากลับไปในวังในไม่ให้สมบัติแก่เก้าเก้าก็มองเถอะเห็นไหมล่ะคนหนึ่งอุตสาห์ทนมาตั้ง16ปีเพื่อความรอดพ้นจากกิริยาการอย่างนั้นแต่คนหนึ่งก็ยังมองไปเห็นอย่างนั้นเป็นสมบัติอยู่อะไรกันนะมันมองคนละฝั่งมองคนละเงื่อนมองคนละมุมคนหนึ่งมองเป็นความวิบัติเห็นทรัพย์สินคานภายในบ้านในเมืองทรัพย์โอกาสที่จะมีทรัพย์โอกาสที่จะทรัพย์โอกาสที่จะทรงทรัพย์ครองทรัพย์ ตามความเป็นจริงของสัตว์โลกทั้งหลายแต่พระโพธิสัตว์ท่านชาตินั้นท่านเบื่อเอื้อมละอาเพราะอะไรล่ะเพราะได้มาแล้วมันมีโอกาสตกนรกเห็นไหมเคยตกนรกมา60,000 ปีเพราะความเป็นกษัตริย์ชาตินี้จะไม่เป็นอะไรจะเป็นผู้อิสระเป็นผู้เป็นไทยกับเจ้าของออกเป็นนักบวชออกเรียนนักพรตท่านดำริอย่างนั้นท่านดำริของพระองค์ท่านมันจะสําเร็จอยู่แล้วตอนนั้นอํามาตย์ยังจะชวนเข้าบ้านเข้าเมืองไปหาสมบัติ ได้ยินด้วยการอยู่เมื่อเช้านี่พระราชาสั่งยังไงตรัสยังไงเราก็ได้ยินกันอยู่เราเป็นคนไม่มีค่าไม่มีราคาเขาเอามาฝังทิ้งเธอจะไปหาสมบัติตรงไหนเราเป็นคนไม่ใช่วัตถุแห่งสมบัติก็ได้ยินกันอยู่จากนั้นมาพอคนนี้ฟังคำบัณฑิตโอ้อัศจรรย์ทำไมคิดได้อย่างนั้นเราเป็นผู้เลี้ยงชีพด้วยความเป็นทํางานทําการทั้งวันในรั้วในวังทํางานเลี้ยงชีพมาแต่ละวันแต่ละวันไม่มีโอกาสที่จะมีทรัพย์สมบัติขนาดนั้นยังตะเกียกตะกายอยากจะได้สมบัติผู้ที่ครองสมบัติมีโอกาสได้
ญาบารมีพระองค์มีเนี่ยรู้ดูแววตาของแม่ตั้งแต่จำความได้มาจนกระทั่งวาระสุดท้ายเมื่อเช้านี้เห็นความอาลัยอาวรณ์ความรักความเมตตาของลูกความปรารถนาดีต่อโลกอาลัยอาวรณ์มากไม่คิดว่าลูกจะเป็นอย่างที่เขาว่ากันแต่จำเป็นด้วยราชกิจราชภัยอำนาจราชศักดิ์คืออำนาจของพระราชาพูดถึงจะเป็นพระสดาสามีของนางเจ้าก็ตามแต่อำนาจมีอำนาจมากคำว่าอำนาจของกษัตริย์ชี้เป็นชี้ตายมาชี้เป็นชี้ตายก็คือดำรัสของพระกษัตริย์กษัตริย์นางก็เห็นตาละห้อยตาละห้อยแววตาของผู้เป็นมารดาก็ถึงบอกมหาปุโรหิตกลับไปให้ชีวิตแก่แม่เราบ้างยังไงก็ว่ากันทีหลังเรื่องสมบัติไม่สมบัติเรื่องจะอยู่ไม่อยู่ว่ากันทีหลังแต่เวลานี้ให้กลับไปให้ชีวิตกับแม่เขาเราก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆพอกลับไปผู้เป็นนางพญาก็จ้องมองทางอยู่
ดูกิริยาการของอมาตย์ที่กลับไปมันเปลี่ยนแล้วคราวนี้คนไม่เคยมีอะไรก็ตามละมันปิดไม่อยู่ละความยิ้มแย้มแจ่มใสความกระตือรือร้นที่จะประกาศข่าวดีพระราชโอรสเกิดขึ้นมายังวังนี้บ้านนี้เมืองนี้มีแต่เรื่องเศร้าหมองมีแต่เรื่องขุ่นข้องมีแต่เรื่องความไม่ดีไม่มีแต่เรื่องความไม่เป็นสีเป็นความไม่เป็นสิริมงคลผ่านมาตั้ง16ปีมีแต่เรื่องอึมครึมอยู่นั่นแหละจากนั้นมีคนคนนี้ได้ข่าวซึ่งเป็นสิริมงคลข่าวดีที่สุดในเหตุการณ์ของบ้านของเมืองนี้ก็คือข่าวของพระราชโอรสเป็นคนปกติไม่ใช่คนทุพพลภาพอย่างที่ว่ากันกิริยาการที่แสดงออกมามันต้องปิดไม่อยู่หรอกผู้เป็นมเหสีผู้เป็นแม่มองมาเห็นแค่นั้นก็โอ้ยดีใจละเห็นไหมล่ะเป็นไงล่ะอย่างที่เราว่าไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าโอ้นั่นเห็นไหมประกาศก้องกระเทือนไปทั่วทั้งวังตีคล้องร้องเปล่ากันวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นหลับว่ากันแห่ขึ้นไปไปดูมหาบุรุษมหาท่านอยู่ที่ป่าท่านเป็นบุญก็คอยดูแลปกป้องท่านแล้วด้วยบุญญาฤทธิ์บุญญาธิการของพระองค์ท่านผู้มีทิพย์ทั้งหลายทิพยสมบัติทั้งหลายคือมีพระอินทราธิราชเป็นประธานมาเนรมิตอาศรมให้เนรมิตสถานที่อยู่ให้เรียกว่าได้เป็นฤาษีตามความปรารถนาพอออกไปจากวังออกไปจากนี้ไปดูปั๊บก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยหมดก็เลยบ้านร้านเมืองร้างสมัยนั้นน่ะเห็นไหมล่ะนั่นการหอสมบัติการสอดแสวงหาสมบัติหามาจากความเห็นความวิบัติความวิบัติต่อหน้าพวกเราเนี่ยเห็นความวิบัติอยู่ต่อหน้าไหมความวิบัติมันอะไรนะมันจะอยู่ต่อหน้าความวิบัติก็คือความประมาทเพลิดเพลินเมาในวัยในความเป็นอยู่พวกเรามีสักกี่พยานเห็นมากี่ครั้งกี่หนแล้วเห็นความสิ้นไปเสื่อมไปของสัตว์สังขารไม่เห็นอย่างอื่นก็เห็นตัวเราไหมแค่ตัดเล็บเนี่ยไม่เชื่อเหรอทำไมต้องใจจะตัดทิ้งเล็บของเราตัดกี่ครั้งกี่หนผมก็ตัดกี่ครั้งกี่หนมันทำไมต้องตัดนะสิ่งที่มันตายตัดแล้วทำไมต้องตัดเพราะมันตายไปแล้วต้องตัดออกถ้าไม่ตัดออกมันจะยาวหน่อยมันเป็นส่วนเกินแล้วอันนี้มันเป็นส่วนเกินปรากฏในเห็นอยู่ธาตุอาศัยธาตุธาตุหนุนธาตุขับถ่ายออกทุกวันมีอะไรล่ะหายใจเข้าหายใจออกอยู่ทุกวันเป็นอะไรน่ะเป็นธรรมชาติที่เข้าออกออกเสื่อมต่อเนื่องกันเช่นว่ามีเหตุมีปัจจัยเข้าไปเข้าออกทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกเป็นของอย่างนี้แหละท่านว่าอันนี้จะลักษณะความเป็นอนิจจังในสัตว์สังขารเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ว่าเขาไปเราไม่ว่าอดีตอนาคตไม่ว่าใกล้ว่าไกลสัตว์กี่เท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์อะไรก็ตามเราเป็นคู่ผู้นักเกิดนักตายมีแต่ความไม่จีรังยั่งยืนเป็นสาระแก่นสารพวกเรามีอะไรเป็นสาระแก่นสารมีความจีรังยั่งยืนตรงไหนมันมีอะไรน่ะมันมีอะไรเป็นอิสระจากความเป็นไปของนิยานิกะธรรมเป็นไปตามความเป็นจริงของมันมันอยู่จริงตามอยู่จริงเป็นจริงอยู่อย่างนี้เป็นมาแต่ไหนแต่ไรเป็นอยู่ประจําโรคเป็นอยู่ประจําสงสารเป็นอยู่ไม่ได้ไปคลําให้ใครไม่ได้มีอะไรทํากับอะไรให้ใครทั้งนั้นขบวนการเหล่านี้เป็นอยู่อย่างนี้ท่านว่าเป็นนิยานิกะพวกเราเดินทางจรมาจิตเป็นนักเดินทางมาสวมเอาสิ่งที่เป็นไม่ปกติอย่างนี้ล่ะแล้วก็มาหวังว่ามาคาดคะเนหวังผลว่าต้องเป็นจีรังยั่งยืนต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นนิจจังต้องเป็นสุขังต้องเป็นอัตตามันขัดแย้งตามหลักความเป็นจริงหลักความเป็นจริงก็คืออุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาวาตตถาคตานังเราตถาคตอุบัติก็ตามไม่อุบัติก็ตามสภาวธรรมทั้งหลายสัตว์สังขารทั้งหลายเรื่องราวทั้งหลายไม่ว่าโลกไหนๆเป็นของมันอยู่อย่างนั้นล่ะก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่จีรังยั่งยืนความเป็นทุกข์ในขณะเดียวกันความไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครจะมีอำนาจราชศักดิ์ยิ่งใหญ่ไปกว่ามันเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ในภายใต้กฎเกณฑ์ของความไม่บัตรสาอย่างนี้เหรอเราจะมาตกแต่งเอาความสุขความสมหวังมาจากไหนท่านว่าเราอยู่ท่ามกลางของมรณภัยเราอยู่ท่ามกลางของมรสุมอยู่ท่ามกลางมรสุมกลางมหาสมุทรขนาดนี้พวกเรายังจะมาลอยคอด้วยความเพลิดเพลินมัวเมาด้วยความประมาทคิดว่าเจ้าของจะไม่ป่วยไม่เจ็บไม่เป็นเอาคิดตามภาษาบ้ามันน่ะเอาตามภาษาจริงมั่งสิเอาตามภาษาคนปกติคิดตามปกติเราเป็นมากี่เที่ยวกี่หนกี่ครั้งละเป็นมาแล้วมันก็หายแล้วเผื่อมันไม่หายหายใจเข้าไม่ออกมันก็ตายเรามีโอกาสเป็นมนุษย์สมบูรณ์อยู่เวลานี้เพราะหายใจเข้าหายใจออกการเข้าออกถ้ามีการตั้งถ้ามีการเจตนาเอาความรู้สึกเอาความคิดเกลียดเอาความขยันเข้าไปจัดการกับชีวิตคนคนหนึ่งอย่างเราพวกพูดนี่ตายไปนานแล้วล่ะขี้เกียจจะหายใจนี่ละไม่ต้องว่าอย่างอื่นละแต่มันเป็นธรรมชาติเป็นปกติของมันเข้าออกอยู่โดยปกติแม้แต่หลับเห็นไหมล่ะแม้แต่เรานอนหลับมันก็ยังทำหน้าที่ของเขาไม่เคยได้ยุติไม่เคยได้หยุดขึ้นชื่อว่าติดสตาร์ทเครื่องตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาแล้วก็จนถึงวันคลาดเคลื่อนจนถึงวันตาย
น่าสลดใจไหมน่าสงสารไหมน่าสงสารกระบวนการเครื่องหมายเครื่องมือที่มันประคองเป็นภาชนะเป็นเรือสำเภารับรองซึ่งจิตทั้งใจดำรงพาจิตพาใจแบกหามจิตใจซึ่งอุปทานยึดมั่นคนละส่วนกันนั่นแหละแต่มันอยู่ในท่ามกลางของความยึดมั่นถือมั่น มันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเหมือนเป็นอันเดียวกันแต่ความจริงเป็นคนละส่วนคนละอันกันผู้เกิดผู้ตายคือสัตว์สังขารคือเครื่องมือเครื่องหมายเครื่องอาศัยคือขันธ์ห้าผู้ดำรงผู้ไปกับขันธ์ห้าก็คืออะไรคือวิถีของจิตของใจจิตใจเป็นผู้รู้แต่อยู่ไหนล่ะโยกแฝงอยู่กับธรรมชาติเหล่านั้นล่ะแต่เป็นคนละอย่างกันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเห็นชัดด้วยภาคปฏิบัติถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าไม่เอานำมาประพฤติปฏิบัติจะไม่รู้ไม่เห็นอยากรู้อยากเห็นกําหนดให้ดูกําหนดให
พอถึงเทวโลกพรหมโลกมันก็ตามไปมีความรู้ความเห็นไปสมดไปเที่ยวยึดครองเป็นป่าช้าไปสมดเวลาจะเผาเวลาจะฝังมันจะเอาอะไรไปเผาไปฝังนักหนามันน่ะเที่ยวเกิดเวียนเกิดนักเกิดก็คือจิตวิธีของจิตมันเกิดแบบอุตริมากมันอุตริไปหาเกิดยังไม่ตายนี่แหละมันไปหาเกิดเกิดกับคนนั้นเกิดกับคนนี้คิดถึงคนนั้นชังคนนี้นี่เกิดเพราะรักเกิดเพราะชังเกิดเพราะความไม่สํารวมเกิดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเกิดเพราะความเพลิดเพลินมัวเมาเกิดเพราะความไม่กลัวความมรณะภัยจะมาถึงตอนไหนล่ะไม่กระตือรือร้นขนขวายไม่สำรวมไม่ระวังไม่เรียบหาสติปัญญาไม่หาสมบัติมาเพื่อจับประทับประทางฝนจะตกอยู่ลำลอดไฟจะไหม้อยู่แล้วยังไม่เตรียมน้ำมาดับเพลิงมาดับไฟฝนจะตกไม่เตรียมหลังคาไว้เพื่อกันแดดกันฝนการอุตุนี่เกิดจากฤดูนั่นผู้ประมาทจะเป็นสิ่งอย่างนั้นล่ะไม่สนใจเพราะเราจะคิดว่าจะมีเวลาคิดอ่านไตรตรองใคร่ควรข้อสอบได้อยู่มันจะสอบได้อยู่มันจะรู้อยู่มันจะเห็นอยู่มันจะเป็นอยู่เวลานี้เพลิดเพลินมัวเมาไปกับมันก่อนเถอะเพราะมันเป็นวัยที่น่าเพลิดเพลินวัยที่น่าเจริญนั่นเป็นเมื่อล่ะนักปราชญ์เป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าบัณฑิตกับนักปราชญ์กับคนผ่านพระเตมีที่ว่ามาจากกี่นี้เป็นอะไรล่ะท่านเป็นทารกด้วยซ้ำไปพระองค์ท่านเป็นทารกท่านอุตสาห์ความภาคความเพียรตะเกียรตะกายตั้งแต่ความเป็นทารกทารกมีอะไรล่ะธรรมดาของทารกไม่มีอะไรพอที่จะมีปฏิกิริยาต่อท่านอาถรรพ์ในขนาดแต่พระองค์เพียรขนาดนั้นล่ะในวัย1ปี2ปี3ปีเขาเอานั้นมาทดลองอันนี้พอทดลองตลอดถึง16ปีเอาเรื่องอะไรมาทดลองดูตามประวัติสิหน้าสะอิดสะเอียนหน้ากลัวมากหน้าหวั่นไหวกับพระองค์ท่านมากแต่พระองค์ด้วยสัจจะอธิษฐานสิ่งที่บารมี30ทัศน์10ทัศน์ที่สั่งสมมาพาช่วยพระองค์ไว้มาช่วยพระองค์ให้รอดพ้นจากความเป็นผิดเขาจะจับผิดพระองค์ท่านพระองค์ท่านถึงรอดมาได้พวกเรามีอะไรอย่างนั้นล่ะไม่มีอะไรขนาดนั้นมีพอที่จะหาสมบัติที่จะหาความสุขความเจริญให้เจ้าของได้อยู่ตามกิริยาการที่พวกเราฝ่าฝืนต้านทานอดทนความเป็นไปของมันเป็นไปของมันตามภาษาของมันแหละเพราะมันเคยชินคิดว่ามีที่พึ่งเคยคิดว่าพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้พึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งพ่อพึ่งแม่ความจริงดูให้ดีๆหลับตาลงมีเราอยู่คนเราคนเดียวจิตเป็นผู้ไปอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเปลี่ยวเปล่ามากอ้างหวังเอกาก็คือจิตวิธีของจิตนี่แหละมียานพาหนะก็คือบุญและบาปพาไปสู่สุคติและทุคติไปได้ทั้งนั้นแหละลึกลับซับซ้อนไปพรหมโลกมันก็ไปเทวโลกทุกหลืบทุกซอกทุกมุมอยู่ไหนมันไปมาแล้วสุคติภูมิทุคติภูมิไปมาหมดวิธีของจิตนี้ซ้ำซากจำเจวนอยู่นั่นล่ะไม่รู้จักเข็ดจักหลาบไม่เอื้อมละอาเหมือนมดตายขอบดงนี่ล่ะไม่สำคัญว่าเคยมาแล้วสัมผัสมาแล้วไปมาแล้วเป็นล้านๆเที่ยวแล้วไม่สำคัญสำคัญคือความหลงสำคัญคือความประมาทสำคัญก็คือความทะเยอทะยานอยากมันไม่สิ้นสุดยุติเพราะความอยากไม่มีประมาณไม่พอในเชื้อไม่พอในบ้านมันมาเผาลมหัวใจมันพอเหยียบพอใจที่จะเหยียบย่ำทำลายหัวใจของพวกเราละเห็นแก่นั้นเห็นแก่จะไม่มีมันจะมีเหตุมีปัจจัยมันจะลุกลามมันจะอำมหิตโหดเหี้ยมมากกว่าคือตัณหาสวะความจอมปลอมอยู่ภายในจิตในใจความสัตย์ความจริงซึ่งเป็นน้ำอัดน้ำทันน้ำอบน้ำทนมันจะเป็นธรรมชาติที่ผลักดันหัวใจของเราไปสู่ธรรมรัตนะทั้งหลายธรรมรัตนะทั้งหลายมีพระพุทธรัตน์พระธรรมพระสังฆรัตนะมาจากไหนล่ะมาจากความยื้อแย่งแข่งดีจากธรรมชาติที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งเนตังโคสรนังเขมังมันก็พุ่งลมแรงๆนั่นล่ะพึ่งต้นไม้ภูเขาพึ่งหมู่คณะพึ่งวงศาคณะญาติพึ่งได้ตรงไหนล่ะเวลาจะเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนชาติออกไปจากนี้มันพึ่งใครดูให้ดีๆเนี่ย
วงศาคณาญาติมาห้อมล้อมเต็มเตียงอยู่ก็ตายต่อหน้าต่อตาตายอยู่คนเดียวนั่นแหละไปคนเดียวนายแพทย์นางพยาบาลห้อมล้อมอยู่ก็ตามก็ยังตายต่อหน้านายแพทย์นั่นแหละเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ยาเต็มสมบูรณ์บอกก็ยังตายถึงวาระมีเหตุมีปัจจัยให้ตายอุปถัมภกรรมอุปฆาตกรรมคอยนำคอยติดตามสิ่งที่เป็นอยู่เป็นไปกรรมและผลของกรรมมันตามให้ผลอยู่ทุกขณะพวกเราขีดคือนักสร้างกรรมตัดเวรตัดกรรมอยากจะตัดไหมล่ะเขาโฆษณาว่าไปตัดเวรตัดกรรมอย่างนั้นอย่างนี้บ้ากันทั้งนั้นล่ะตัดเวรตัดกรรมก็ตัดคนด้วยความรู้เท่าทันมีสติสิมีสติได้ยินได้ฟังเขาด่ามาเขาว่ามาเอ้าเขาว่ามาก็เหมือนว่าเราทําไมถึงว่าเราเอาฟังดีๆสิมีสติยั้งคิดหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบบ้างมีแต่ความบันดาลโทสะบันดาลโทสะเขาว่ามาเอาข้าวาถูกตามที่เขาว่าไหมล่ะถ้าถูกตามที่เขาว่าโอ้ยสาธุบุญคุณมีคนว่ามีคนตักคนเตือนเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของเจ้าของสมน้ำหน้าสมและที่เขาว่าเห็นไหมล่ะถ้าไม่ใช่อย่างที่เขาว่าโอ้เขาสำคัญผิดเขาคิดผิดเขารู้มาผิดข้อมูลเขาผิดเขาข้อมูลเขาผิดเขาว่านั้นไม่ถูกเรามันก็ไม่ถูกเราอยู่ดีเนี่ยเรามีสติสักอย่างเดียวมันซึมซับเอาเหตุการณ์ได้หมดนั่นแหละความมีสติเป็นอย่างนั้นผู้ไม่มีสติพอได้ยินได้ฟังมาแค่นั้นหลักไปแล้วไฟนรกเกิดละใครเดือดร้อนก่อนกับเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้อยู่กับจิตกับใจฐานของจิตของใจฐานความรู้ก็คือใจใจเจ้าของอยู่กับเจ้าของทำไมไม่รู้ไม่เห็นทำไมไม่มีความภาคความเพียรทำไมไม่เป็นผู้ปฏิบัติมันจะมาปฏิบัติเฉพาะมานี่มาอย่างพันเตตอนที่เราปฏิญาณตนอย่างนี้หรือไม่ปฏิญาณตนกิเลสหน้าไหนมันปฏิญาณตนมันมาวิชาไหนมันมาช่องใดทำไมมันได้ผลได้ผลเป็นฟืนเป็นไฟเผาลมหัวใจของเราได้ทุกขณะที่เราจะทำคุณงามความดีที่เราจะมาทำกิริยาการขจัดปัดเป่าธรรมชาติที่สกปรกสมมอมมีแต่ตั้งท่าตั้งทางมีแต่กิริยาการมีแต่กิริยาการมีแต่ตั้งท่าอย่างนั้นนั่นอย่างนี้นะกระบวนการศาสนพิธีมากมากพอถึงจังหวะหนึ่งคนล้าไปก่อนแล้วมันล้าก่อนแล้วมันไม่เอาแล้วร่างกายมันมีเวลาจำกัดด้วยเวลาของมันเพราะอะไรเพราะอริยบทมันกดทับเจ้าของมีความภาคความเพียรได้ระดับหนึ่งมันนิ่งระดับหนึ่งจิตใจของเราเลยไม่ได้รับความสงบยังไม่ได้อัดได้ทำยังไม่เห็นความสงบระงับจากปาปธรรมร่างกายก็คือก่อเรื่องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาใหม่อีกละใจของเราก็ผู้มีสติปัญญาน้อยนิดอยู่แล้วก็เลยโดนมันครอบงำเรื่องอื่นมาครอบงำเรื่องนั้นมาครอบงำเรื่องนี้มาครอบมันก็เพลินไปตามมันเลยไปตามมันก็เลยมาปรักปรำมาจะของต้อยค่าได้ร้อยราคาอาภัพอับเฉาไม่มีวาสนาพอที่จะรู้จะเห็นเอาอะไรนักหนาละวาสนาอะไรเอาอะไรมาแข่งอะไรกันการที่ได้มีวาสนาขนาดนี้มีขนาดนี้ล่ะพระพุทธเจ้ารับรองแล้วเป็นการันตีว่าพวกเรานี่แหละไม่ว่าหญิงชายมนุษย์ชายหญิงที่เราเกิดมายังโลกสามโลกมนุษย์เวลานี้แหละเกิดมาได้พบได้มีชีวิตอยู่ได้หนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งได้มาได้สลับตรับฟังได้ฟังอัดฟังธรรมหนึ่งเป็นของได้ด้วยยากสิ่งที่ว่าได้ด้วยยากพวกเราก็มีเวลานี้อะไรล่ะเราอาภัพตรงไหนถ้าเราอาภัพก็ให้มันเป็นเหมือขี้เลื้อนที่พวกเราได้ยินร่างของมนุษย์สัพพติลาโภความได้เป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ประเสริฐเลิศโลกสามโลกธาตุไม่มีใครเกินความเป็นมนุษย์เพราะอะไรล่ะเราจะไปเอาอะไรล่ะปรารถนาเอาอะไรได้ทั้งนั้นล่ะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงพระนิพพานสมบัติได้จากความเป็นมนุษย์ฐานของความเป็นมนุษย์เป็นฐานตั้งต้นสารตั้งต้นของความสมบัติทั้งหลายเกิดจากความเป็นมนุษย์แต่ต้องยกขึ้นมากิริยาการยกขึ้นมาเอาอะไรมายกล่ะกระบวนการยกมีอะไรบ้างล่ะใช้พละกำลังบ้างศรัทธาพละวิริยะสติพละสมาธิพละตลอดถึงปัญญาพละพละกำลังเหล่านี้แหละมันอยู่ที่นักปราชญ์บัณฑิตท่านแค่นั้นเลยในเราไม่มีเหลือมันมาอยู่ห้างร้านไหนมีให้เช่าให้ยืมมีให้ขายบ้างไหมอินทรีย์ห้าพละห้าที่ว่ามานี่องค์ประกอบของการตรัสรู้โพธิปักขิยธรรมในตำรับตำรามันมีเฉพาะในตาตู้ในคัมภีร์ในตำราแค่นั้นเหลือในสิ่งที่เราน้อมเข้ามามันทำไมจะไม่เป็นทำจริงๆมันอยู่ที่ความอุตสาห์พยายามน้อมมาตั้งสติขึ้นมาเลือกขึ้นมาปั๊บศรัทธาพละมันเกิดตรงไหนล่ะมันมีตรงไหนศรัทธาโยกเยกคลอนแคลนศรัทธาหัวเต่าศรัทธาภาษาท่าศรัทธาอย่างนั้นเอาให้มันเป็นอัจฉริยศรัทธาให้มันมั่นคงลงไปมั่นใจลงไปว่าเราจะไม่โยกเยกคลอนแคลนเราจะไม่หวั่นไหวเราจะเชื่อมั่นในหลักความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์ศักยภาพของเราคือมนุษย์ชายหญิงอะไรก็ตามเถอะความเป็นพระลูกพระนั่งสลอนอยู่นี่ก็มาจากลูกชาวบ้านมาจากลูกพวกเราหลานพวกเราทำให้ท่านปรายานตนว่าเป็นสมณะผู้ใกล้ชิดต่อแดนมรรคต่อแดนผลต่อแดนอัดดันธรรมเราทำไมล่ะเราจะอาภัพอับเฉาขนาดนั้นเหรอพระพุทธเจ้าปราชญ์ครั้งพุทธกาลพระเจ้าเป็นประธาน
มีความลำเอียงไหมล่ะประธานโอวาทประธานสาธารณะแก่สรรพสัตว์คิดดูสิมหาการุณิโกนาท่ออัฏฐายหิตายาสุขายาสัพปาในนางพวกเรากล่าวทุกได้ยินทุกวี่ทุกวันละคาถาอย่างนี้พระเจ้าเป็นผู้มีมหาการุณาธิคุณนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลมากเมตตาต่อสรรพสัตว์ยิ่งกว่าพระมหาบุรุษมีเหรือไม่อาจยิ่งกว่าพระเจ้ามีเหรือเราทำไมไม่รับสมบัติเราทำไมไม่เอาโอกาสช่วยโอกาสอย่างนั้นล่ะทำไมว่าเจ้าของเป็นคนทุพพลภาพเจ้าของเป็นผู้อยู่ไกลไกลขนาดไหนไกลเพราะเราปัดไม้ปัดมือไม่เอาศรัทธาก็ไม่พัฒนาขึ้นเป็นอจรศรัทธาศรัทธาคลอนแคลนโยกเยกอยู่นั้นมันจะไม้หลักปักกิเลนใจของเรามันมีความมุ่งมั่นไม่มีคิดถึงความเป็นจริงจริงของเจ้าของมันจริงมันยังไม่จริงเอาปากให้มันแน่นสิมีอะไรมาหวั่นไหวมีแต่ความยุ่ยใหญ่ก่อกวนมีแต่เรื่องรักเรื่องชังมีแต่เรื่องไม่ไว้ใจมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวความไม่ให้ทานความไม่เสียสละเสียสละมันบ้างสิให้ทานบ้างสิสังขารร่างกายเกิดเป็นมนุษย์ชายหญิงเกิดเป็นผู้เป็นคนทำได้สังขารของคนทำได้คนนั้นทำได้คนนี้ทำได้นักปราชญ์ท่านทำได้ทำได้เพราะอะไรเพราะท่านเสียสละพระองค์ท่านเสียสละมีมหาบุรุษพระพุทธเจ้าสิทธัตถะเห็นไหมล่ะโอกาสของพระองค์ท่านขนาดนี้องค์สุดท้ายที่เราอยู่ปัจจุบันนี่แหละเอามาเป็นสักขีพยานบ้างสิหรือว่าครูบาอาจารย์ยุคนี้สมัยนี้ยังหลวงพ่อที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละเอาของหลวงพ่อพวกเรานี่แหละหลวงพ่อสังวรหลวงพ่อสนองนี่ท่านมีอะไรท่านมีความอมหิตโหดเหี้ยมตรงไหนท่านอยู่ไหนเวลานี้มีอยู่สมบัติของท่านเวลานั่งอยู่เนี่ยเป็นมหาสมบัติของท่านอานิสงส์สาธุมีแต่บุญคุณของท่านท่านเมตตากรุณาดูสงสารพวกเราขนาดไหนถ้าพวกเราไม่ยื้อขึ้นมาหาท่านไม่มีทางนะเท่าที่พวกเราได้เข้ามาอยู่ในรัศมีกลิ่นอายของอัตของธรรมของท่านเวลานี้เพราะพวกเราน้อมเข้ามาเป็นสาวกสาวิกาของท่านเป็นบริษัทบริวารของท่านนั่นเห็นไหมเห็นความจริงคำว่าศรัทธาพละมันมีกำลังจนกระทั่งเราปลอดภัยเวลานี้ล่ะได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้มีความไม่ประมาทไม่เพลิดเพลินไปทำบ้าประจำกระแสของมันสัตว์โลกเวลานี้เอาเถอะว่าบ้านทั้งบ้านเมืองทั้งเมืองกรุงทั้งกรุงเวลานี้คนบ้าเป็นล้านดวงจิตล้านดวงมีแต่บ้าทะยานอยากพวกเรายังมีความไม่ประมาทไม่เพลิดเพลินไม่มัวมาไปตามภาษาบ้าของมันยังมีสติสตังมีความระงับยับยั้งความเป็นไปและมันจะหาอัตถะธรรมหาสถานีจอดหาเป็นที่สถานที่ปลอดภัยเพราะอะไรเพราะเรามีที่พึ่งมีที่สักขีพยานก็คือหลวงปู่หลวงพ่อท่านเห็นไหมล่ะนั่นเรียกว่าเราพยายามพัฒนาศรัทธาขึ้นเป็นให้มันเป็นอจรศรัทธาจากนั้นก็วิริยะให้มันเป็นมั่นคงยิ่งกว่านั้นวิริยะความภาคความเพียรตามภาษาของเรามันหวั่นไหวง่ายสนนังคัจฉามิไปสมุทรนั่นละอันนั้นก็จะตายอันนี้ก็จะตายเอ้ามันก็จะตายนั่นละกลัวแต่จะเป็นนั่นเป็นนี่กลัวได้มันก็เป็นขาดต่อสู้บ้างสิยอมแล้วยอมแล้วมันไม่ทำเหรอเรากลัวแล้วเรายอมแล้วมันไม่ทำบ้าทั้งนั้นแหละไม่มีความกลัวความกล้าพอที่จะคุ้มครองเราได้ความจริงแค่นั้นแหละถ้าไม่ใช่ความยาถ้าไม่ใช่ความจริงปัญญาประดุจดังอาวุธจะสามารถต้านทานสิ่งที่เรากลัวกลัวได้ทั้งนั้นเวลานี้เรามีแต่กลัวกลัวเป็นกลัวนั้นกลัวไปทั้งหมดนั่นแหละที่สุดมันก็จะเป็นกลัวได้มันก็เป็นไม่เห็นว่าเรากลัวแล้วมันจะยอมไม่เป็นทำไมเราเป็นเห็นไหมล่ะความจริงคือความจริงทำไมเราไม่เอาทำไมเราไม่ฟิตทำไมเรามีวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นขึ้นมาเพื่อนี่มันเป็นฐานของความจริงบ้างความเพียรก็ให้มันเพิ่มขึ้นมาบ้างสิอย่าทำพอเป็นแบบว่าสาบานน้ำไม่ตายมันก็ไม่ตายหรอกว่าจะทำความเพียรทุกวันมันก็ได้ทำทุกวันอยู่ก็ทำแบบภาษานั่นแหละพอเป็นบาดฐานของมรรคของผลบ้างสิให้มันกระเทือนถึงลูกหลานกิเลสบ้างอันนี้ลูกหลานยังไม่ตื่นเราสลบก่อนละเนี่ยความเพียรประสานแล้วก็มาแบมือขอปรารถนานู่นจรดโลกธาตุสูงกว่าโลกธาตุไปอีกแล้วพอไม่ได้ก็ติโพธิภายหาว่าต่ำต้อยด้อยค่าวาสนาน้อยอนาคตเอกันเลยรอพระเสียเรียเมตตาท่านมาโปรดเถอะจ้างก็ไม่เจอเจอได้ก็ไม่โดยฟังพระโอวาทของพระองค์ท่านถ้าประเภทอ่อนแอปวกเปียกอย่างพวกเรานี่เอ้าว่าอย่างนั้นเลยล่ะโดนกีดกันออกด้วยธรรมชาติของความไม่เป็นท่าของเจ้าของนั่นแหละใครจะเมตตายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหรือองค์อนาคตก็ตามหรอกมหาศาลมากความเมตตากรุณาอนุสงสารสรรพสัตว์ก็เรานั่นแหละพอที่จะรับโอกาสแต่เรากีดกันเจ้าของด้วยความไม่เป็นท่าของเจ้าของ
เราถึงว่าพลิกขึ้นมาด้วยความภาคความเพียรวิริยะอุตสาหะเอาจริงเอาจังบ้างสิสิ่งใดที่อย่ามาใกล้เคียงความจริงก็คืออำนาจยิ่งกว่าความจอมปลอมทั้งหลายก็คือสติสติจําเป็นเพราะเป็นผู้ควบคุมงานขึ้นมานั่งทนโทษอยู่ในเพราะอำนาจของสติพามาไม่ใช่จับพระจับผูมันจะมาได้อำนาจสตินั่นแหละมุ่งใช้เครื่องหมายเครื่องมือทั้ง กายนั่นแหละพากายน่ะพยุงขึ้นมาถึงได้พูดเปล่าๆอยู่แล้วนี่พูดออกมาจากไหนออกมาจากจิตจากใจธรรมะที่พูดมานี่มาจากจิตจากใจมาจากเป็นตัวแทนองค์แทนของโอวาทเป็นคําสอนออกมาจากธรรมโอวาทของนักปราชญ์ท่านทั้งหลายลำพังเราจะไม่มีอะไรหัวใจแห้งผากนี่ไม่มีอะไรมีแต่คําพูดคําจาโอวาทคําสอนมาจากไหนมาจากสิ่งที่มีอยู่ตามความเป็นจริงเพื่อความเมตตาโดยสงสาร กรุณาดูสงสารมันเป็นตัวแทนองค์แทนทำหน้าที่แทนนะผู้แสดงผู้รับอย่างพวกเราน่ะเป็นยังไงล่ะปิดหัวใจหรือว่าเปิดหัวใจถ้าเปิดหัวใจมันจะกำพรเล็ดรอดเข้ามาสู่จิตสู่ใจได้บ้างถ้าปิดกั้นแล้วก่อนไม่มีทางนั่นจะไปโทษปีโทษกลองตรงไหนล่ะคราวนี้มันอยู่ที่ผู้รำมันอยู่ที่ผู้กระทำอยู่ที่ผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ที่เราเราเห็นโทษตามความเป็นจริงเราต้องเห็นคุณตามความเป็นจริงบ้างสิโทษตามความท้อแท้อ่อนแอคุณของความเสียสละอดทนอดกลั้นเสียสละแบ่งปันการทําคุณงามความดีทุกอย่างมันมีขบวนการทํามันเหมือนเสียแต่มันได้ดูเปลือกนอกข้างนอกเหมือนเสียเสียทรัพย์เสียโอกาสเสียเวลาเวลาแต่มันได้อะไรล่ะในความอิ่มใจอุ่นใจอบอุ่นใจภูมิใจเย็นใจว่าเราเป็นสาวกสาวิกาว่าเราเป็นผู้สดับตรับฟังแล้วยอมเสียสละ เอามานี่มีอะไรที่ติดไม้ติดมือเพลิดมาบ้างบ้านช่องบ้านทรัพย์สินสริงคารมันอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ไหนก็อยู่เธอแม้แต่ร่างกายหายใจฟอดแฟดฟอดแฟดอยู่เวลานี้มันจะไปถึงเราไปกับเราถึงไหนเราจะต้องแยกทางกันสักวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งไม่วันใดกับวันหนึ่งต้องแยกทางกันไม่เขาก็เราต้องวิปโยคพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาก่อนธรรมดาของสัตว์สังขารการรวมกันการจากกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนที่มันจะจากหาสาระแก่นสารหาประโยชน์จากมันก่อนสิ ร่างกายนี้เป็นคุณสมบัติพอที่จะหาสมบัติรักษาสมบัติขวนขวายหาสมบัติจากมันสมบัติมีอะไรบ้างล่ะยอดกะทิของธรรมคืออะไรล่ะมหาสติปัฏฐานนั่นเห็นไหมล่ะอยู่ในธรรมโอวาทอยู่ในโอวาทศาสนธรรมของนักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ฐานที่ตั้งของจิตตั้งตรงไหนล่ะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาประมวลเข้ามาในกายในใจนี่ ซึ่งก็เป็นเราเวลานี้ล่ะถ้าจะว่าเราว่าอย่างนั้นก่อนเบื้องต้นทําไมคว้าทําไมยึดทําไมเกาะทําไมว่าเราจะปล่อยไปเสมือนยังไม่ใช่ที่เพราะเรายังไม่ได้สมบัติจากมันให้มันได้สมบัติจากมันถึงจะแย้งคําจริงความจริงก็คือคําว่าอัตตาคําว่าอนัตตาเบื้องต้นต้องยึดเกาะยอดยึดเกาะก่อนเพราะอะไรเพราะมันหามันอยู่ขวากหนามมันอยู่ทุลีมันอยู่มันอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจนี่ล่ะถ้าเรายังหยาบทุลีก็ยังหยาบเราก็ไม่ยังขจัดปัดเป่าไม่ได้ทุลีอย่างกลางทุลีอย่างละเอียดข
เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมีใครเป็นเจ้าของมีใครไปตกแต่งมีใครไปอยู่กับมันได้บ้างความจริงคือความจริงมันเป็นไปตามของเหตุของปัจจัยเยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุนัทธากโตพระพุทธเจ้าตรัสนักปราชญ์ตรัสครูอาจารย์ท่านว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นล่ะเพราะอะไรสภาวะธรรมทั้งหลายมันเกิดแต่เหตุจะระงับผลต้องระงับที่เหตุที่พวกเราอยากจะไม่อยากเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้มีแต่ความอยากความไม่อยากความอยากก็ไม่อยากเป็นอะไรล่ะมันเป็นอะไรมันเป็นเนื้อนาบุญมันเป็นอะไรพอที่จะเป็นสาระพอที่จะหล่อเลี้ยงมันไว้รับมันไว้ปรุงแต่งอยู่ในใจของเรามีตลอดเวลามีแต่ความอยากความไม่อยาก ความจริงทำไมไม่หาความจริงมันจะได้ความจริงมาประดับจิตประดับใจอยู่กับจิตกับใจความจริงนั้นต่างหาก
พอที่จะประคับประคองจิตใจให้รอดพ้นจากหล่มลึกมันเวลานี้มันติดหล่มติดหล่มอาสวะตัณหาอาสวะมันห่อหุ้มจิตใจของพวกเราจิตใจธรรมชาติของจิตของใจใจนี่แหละเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมากประพัสระมีที่เขาเรียกจิตตั้งเนี่ยท่านรู้ไหมจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้น่ะท่านว่าดูสิดูความเป็นความดั้งเดิมของจิตจิตเรานี่แหละนั่งเดิมของมัน ประพัดสอนเลื่อมใสมากเวลานี้มันเป็นยังไงล่ะสลดโผดหูไหมล่ะน่าเอื่อมละอาน่าขยะแข็งไม่จิตเท่านั้นเป็นอย่างเพราะสิ่งที่จอมของปลอมมันจอมมาตะกี้เนี้ยมันมาโดดขย้ำหัวใจเราตอนที่เราไม่สำรวมนี่ล่ะเราไม่สำรวมหูได้ยินเสียงก็รักก็ชังตาเห็นรูปก็รักก็ชังสัมผัสสัมพันธ์มีแต่เรื่องรักเรื่องชังนั่นเห็นไหมล่ะทุลีมันเกิดทุลีมันกำเริบเติบสารขึ้นมาภายใน กายวาจาใจของเราด้วยความไม่สำรวมระวังรักษาไม่มีเจ้าของสัตว์ไม่มีเจ้าของคือเราไม่มีเจ้าของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคืออะไรคือสติสติสัพพสโสติยาสติจำเป็นนักกิจทั้งปวงกิจทุกปวงกิจทุกอย่างนั่นแหละจำเป็นต้องมีสติพวกเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติพวกเราเป็นผู้แสวงหาสมบัติมันจำเป็นต้องอาศัยสติมหาสตินู่นจนกระทั่งกลายเป็นปัญญามหาปัญญานักปราชญ์ท่านไปช่องนั้นไปอย่างนั้นคนขวายหาความสมบูรณ์ไปจะเป็นอย่างนั้น ความสมบูรณ์ความไม่ปูนผลมาจากความดำรงตนอยู่กับสติสตังมันความคลาดเคลื่อนความเผลอเลอมันอยู่กับเราเราชอบเราชอบเพราะอะไรเพราะมันสนุกสนานอยู่กับมันเพลิดเพลินอยู่กับมันพอใจอยู่กับมันไม่ได้ต่อสู้กันแล้วผลงานของมันเป็นยังไงล่ะมีแต่ความระทมทุกข์ว้าวุ่นขุ่นมัวโอ้ยตีโพยตีพาวจะของนี่ต่ำต้อยได้ค่าคงไม่ไล่แล้วล่ะคงไม่เป็นแล้วล่ะสัญญาเรานี่คงเป็นอย่างนั้นคงเป็นอย่างนี้สู้ถอยไปเป็นพูด กลายเป็นคนทุพพลภาพเพราะอํานาจของความไม่มีสติความไม่ตั้งสติตั้งขึ้นมาตอนนี้ความไม่เป็นท่ามันหลุดไปโลกไหนละเอาดูสิดูความถ้าปฏิบัติจริงๆจังๆเอาตั้งขึ้นมาตอนนี้ความไม่เป็นท่าหลุดไปตอนนี้ความสมบูรณ์ความวิบูรณ์ความสมบัติความวิบัติมันวิบัติมันภัยพิบัติมันพาทําให้จิตใจเราล่มจม สมบัติอยู่ตรงไหนสมบัติก็คือความมีสติท่านยกย่องชมเชยเอานักหนาคือสติสติเป็นธรรมมาติกาสติเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ของคุณงามความดีสติเป็นรากฐานเป็นสถานที่เกิดหล่อเลี้ยงของคุณงามความดีทั้งหลายจะเกิดจากความมีสติคนมีสติจิตที่มีสติจิตที่มีสติวิปริตแปรปวนบ้าไม่ทุจริตเป็นไปเพราะไม่มีสติคนอยู่ดีๆนี่แหละพอไม่มีสติก็เป็นอย่างนั้นยิ่งเผลอสติทุก อริยบทกับบ้าแล้วนั่นเห็นไหมล่ะเพราะไม่มีสติคนปกติอะไรสมบูรณ์หมดเนี่ยแทบขาดสติสักอย่างเดียวไม่เป็นท่าไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเอาสาระอะไรกับคนบ้าเราบ้าต่อหน้าต่อตาอัตธรรมนี่สิมันน่าสลดใจเราเป็นผู้ทุพพลภาพเราเป็นคนบ้าเราเป็นผู้บ้าพร้อมที่จะบ้าเพราะอะไรเพราะอํานาจฝ่ายต่ำมันครองใจเรา เราทำไมไม่มีความภาคความเพียรเราทำไมไม่เอาจริงเอาจังบ้างเวลานี้เวลาของเอาจริงเอาจังได้เอาได้นี่นาถ้าเราอาจหารถ้าเรากล้าฝืนได้ฝืนได้สิทำไมไม่ได้เพราะเราฝืนเพื่อเราฝืนเพราะเราอยากดีมันต้องได้สิได้เวลาเล็กละน้อยได้เวลานิดละหน่อยก็ยังดีพวกเราใช้ผ้าเปียกๆมานุ่งห่มเหรอมันมีประโยชน์ไหมล่ะ มันได้อยู่ได้ปกปิดอวัยวะที่น่าละอายแต่มันไม่ได้นําความอบอุ่นไม่นําความสวยงามมันไม่ได้ความเป็นปกติชนที่เขาจะนุ่งผ้าเปียกเราทําไมต้องนุ่งผ้าแห้งผ้าสะอาดทํายังไงมันจะแห้งทําไมไม่สะอาดทํากิริยาการของการซักผ้ารีดผ้าทําด้วยความภาคความเพียรทําด้วยความทํานักปราชญ์พาทําคนเขาพาทําคนเขาพาทํามาก่อนกระบวนการซักผ้ารีดผ้าแต่มันก็จะต้องมีความกระบวนการทําให้แห้งทํายังไงมันจะแห้งแช่อยู่ในน้ําจ้างก็ไม่แห้ง ยกขึ้นมาจากน้ํามันจะแห้งได้ง่ายถึงไม่แห้งทานใจมันก็มีโอกาสแห้งเพราะยกพ้นน้ําขึ้นมาแต่กระบวนการทําให้ผ้าแห้งมันมีหลายกระบวนการมันมีหลายวิธีนักปราชญ์ท่านสอนกระบวนการทําให้ผ้าแห้งท่านว่าสันเลขธรรมวิริยะอุตสาหะเกิดจากการเห็นประโยชน์ของการแห้งแล้วยกผ้าขึ้นมาบิดมาปั่นเครื่องปั่นผ้าเครื่องอบผ้าเครื่องรีดผ้าทําให้แห้งเร็ว มันจะสําเร็จประโยชน์จิตใจของเรามันติดลมอาสวะมันเหือดมันแห้งตรงไหนล่ะมันมีแต่ยางยืดอาสวะตัณหาอาสวะมีอะไรล่ะราคานุสัยภวานุสัยอวิชชานุสัยติดอยู่ในสันดานของเราเนี่เป็นยางยืดเปียกชุ่มอยู่ด้วยยางเปียกชุ่มด้วยอาสวะตัณหาอยู่ในจิตในใจของเราจิตใจของเรากลายเป็นจิตใจที่ด้อยค่าทุกพลภาพไม่มีสาระไม่มีนาบ
ใช้หน้าสอยไม่น่าจะครบไม่น่าจะยินดีอะไรกับมันแต่เราอยู่กับมันไม่สะอิดสะเอียนไม่ละแค่ละคายว่าจะของอยู่กับความเป็นผู้ไม่ท่าหรือนั่นเราจะไปอาศัยใครล่ะอาศัยใครอาศัยใครมาเป็นภาระที่จะหยิบถวยสิ่งที่จอมปลอมออกไปจากใจของพวกเราได้ไม่มีใคร ใครก็ไม่สามารถที่จะทําให้กันและกันได้อัตตาหิอัตตาโนนาโถนะปราชญ์คือพระพุทธเจ้าเป็นประธานตรัสคํานี้ไว้ไม่มีใครที่จะมาช่วยกันขนขวายเองทําเองทําเองด้วยความเห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษตามความเป็นจริงเห็นคุณตามความเป็นจริงวิริยะอุตสาหะความภาคความเพียรสติสตางจากนั้นก็คือความตั้งมั่นมุ่งมั่นที่จะทํามั่นอกมั่นใจว่าทําได้ต้องทําได้สิ สมาธิคือความตั้งมั่นมันตั้งมั่นมั่นจกมั่นใจว่าเราทําได้จากนั้นปัญญาแยบคลายในกองสังขารสังขารมันมีอะไรบ้างล่ะทําไมมันมีขบวนการไม่แยบคลายมันแยบคลายตรงไหนมันแยบคลายตรงที่ว่าเราแยกแยะออกมาว่าส่วนนั้นเป็นนั้นส่วนนั้นเป็นนั้นส่วนนั้นเป็นนั้นดูกิริยากระทำให้เห็นชัดที่สุดก็คือลมหายใจเข้าและออกเวลานี้เราเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ได้ก็คือลมหายใจเข้าและออกความเข้าความออกของลมมันมีอะไรมีอะไรล่ะมีอะไรประกาศว่าเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นหญิงเ
ี่อย่ามาก้าวไก่กันนั้นลมของครูบาอาจารย์ลมหายใจของอาจารย์ลมหายใจของลูกศิษย์ลมหายใจของหญิงของชายมันแยกตรงไหนล่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันกินน้ำหายเดียวกันลมอันเดียวกันอยู่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันสิเห็นไหมล่ะความจริงสัตว์สังขารเป็นเรื่องเดียวกันมันมีมานะจองหองทิฏฐิมานะความดื้อด้านมันจองหองจองหองมันไม่ลงกันเพราะอะไรเพราะความจองหองถือเนื้อถือตัวถือดีถือดีมันมีดีให้ถือไหมล่ะมีแต่ทิฏฐิมานะความจองหองจองหองมันมาปีตรงไหนมีแต่ความเสียสละแบ่งปันมีแต่ความลงลดลงถึงฐานถึงฟลอที่ท่านถึงว่าให้ราบราบลงไปเป็นหน้ากลองแล้วมันจะมีไม่มีเขาไม่มีเราไม่กระทบกระเทือนไม่มีใครมีแต่ธรรมชาติเดียวกันคือมีแต่ความเป็นเรื่องเดียวกันก็คือมีแต่ความเมตตาดูสงสารซึ่งกันและกันเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเห็นใครลำบากเห็นคนนั้นเป็นนั้นให้คนนี้เป็นนี้มันก็มีแต่ความเมตตาความเมตตามันธรรมชาติที่พาจิบหายล่มจมไหมล่ะโลโก้ปฐมิกาเมตตามันนิ่มไหมล่ะโลกนี้อาศัยธรรมชาติความเมตตาไอ้ดูสงสารนี่แหละเป็นธรรมประสานโลกโลกทั้งโลกมันอยู่ได้ด้วยความเมตตามันชุ่มมันเย็นเพราะมีน้ำห่อหุ้มน้ำหล่อเลี้ยงไว้โลกข้างนอกมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้จิตใจคือคนน่ะไม่มีน้ำจิตน้ำใจน้ำอดน้ำทนน้ำอัดน้ำทำหล่อเลี้ยงคนเป็นคนมีเขามีเรามีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีมิตรมีสายเพราะความคุณงามความดีมีจิตมีใจมีความเอื้ออาทรอนาทรร้อนรนในความไม่เป็นท่าของคนนั้นคนนี้เพื่อกระตือรือร้นเลยออกไปจากความเมตตาเวลานี้เราพูดถึงความดีหลายประเภทหลายอาการความเมตตา เพราะว่ามันก็จะออกไปข้างนอกนั่นแหละไม่พ้นต้องเป็นเรื่องข้างนอกนักปราชญ์ท่านย้อนกลับมาภายในคือโอปนัยกธรรมโอปนัยโกให้เมตตาตนสิ ห้างสุขิโตห้องมิขอให้เราจงเป็นสุขเถิดเห็นไหมล่ะไม่พ้นเราเพราะเรื่องทั้งหลายมาเกิดเพราะคำว่าเราพอมีเราได้มาจัดกระเทือนไปถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเราไม่ได้เป็นธาตุที่อิสระเราเป็นธาตุสัมภวธาตุเป็นธาตุดั้งเดิมก็คือธาตุณธาตุโมธาตุดินธาตุน้ำธาตุพ่อธาตุแม่สัมภวธาตุของพ่อของแม่เราถือครองอยู่เวลานี้จากนั้นก็มีมโนคือจิตคือใจมาถือครองอยู่อุปทานยึดมั่นในธาตุทั้งสองนี่แหละมันต้องมีธาตุจรมาอาศัยคือลมไฟลมไฟเนี่ยเป็นธาตุอาศัยพอมาขับเคลื่อนมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์อยู่เวลานี้จากนั้นก็พามาหาสมบัติสิเวลานี้เราได้ขนาดนี้ต่อไปเรามุ่งมั่นเชื่อมั่นว่าถ้าใช่แล้วเป็นทางที่สมบูรณ์แล้วเราจะหายิ่งกว่านี้ไตรสิกขาที่ท่านสอนองค์ประกอบของภาชนะรับรองซึ่งจิตซึ่งใจทานศีลภาวนาท่านว่าทานก็มีวัตถุทานธรรมทานศีลก็มีจิตนาขึ้นมาปั๊บก็เป็นองค์ศีลละภาวนานั่นสิการทำให้จิตเจริญทำยังไงล่ะ
ก็ดูข้างนอกเทียบข้างนอกข้างในข้างนอกข้างในดูให้มันเกิดความสลดสังเวชไม่ต้องไปที่อื่นไม่ต้องไปไกลชนประธานของเราหนิมสังฆทานของเราก็มีสถานที่สลดสังเวชเยอะแยะดูเข้ามาตรงไหนก็น่าสลดสังเวชข้างนอกจากนั้นก็มาดูเจ้าของครับนี่เจ้าของประมาทเพลิดเพลินมัวเมาโอ้ยสลดสังเวชเจ้าของได้ยังไงเห็นไหมล่ะทำไงมันจะเกิดธรรมสังเวชอย่างนี้ให้ได้ทุกขณะให้มันได้ทุกขณะทุกขณะจิตให้มันเกิดความสลดสังเวชสลดสังเวชเวทนาความเป็นไม่เป็นท่าของเจ้าของเจ้าของจะได้ฟิตขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาจะได้มีสติตั้งสติขึ้นมารักษาเจ้าของจะเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของคนมีเจ้าของใครก็ตามละไม่ใช่อ้างเพศอ้างไว้แล้วจะพาดีพาดีไม่ใช่เพศนั้นจะพาดีเพศนี้จะพาดีไม่มีเพศไหนพาดีพาดีเพราะเพศกระบวนการปฏิบัติต่างหากธรรมานุธรรมปฏิปตินั่นต่างหากนักปราชญ์ท่านรับรองไม่เป็นอื่น เหนื่อยละการขึ้นมาเยี่ยมเยือนคณะศรัทธาวัดสังฆทานมาด้วยเหตุบังเอิญอยู่ว่ามาธรรมะธรรมสวนะมาแสดงอัดแสดงธรรมพูดอัดพูดธรรมหนักบ้างเบาบ้างเข้าใจไม่เข้าใจอย่าถือเป็นสาระเพราะผู้พูดมันก็มีแค่นี้แหละกำลังน้อยสติปัญญามีน้อยไม่มีอะไรมีแต่ความปรารถนาดีต่อกันด้วยอำนาจของพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมรัตนะตลอดถึงคุณพระสังฆรัตนะและคุณของหลวงปู่สังวาลคุณของหลวงพ่อสนองพระคุณนั้นไม่เคยจืดจางจะล่วงการผ่านไปขนาดไหนกี่ปีกี่เดือนนั่นเป็นสมมติว่ากันไปเฉยๆแต่ความจริงมันอยู่ที่พวกเราจื้อขึ้นไปยึดถือยึดมั่นให้เป็นสรณะจริงๆจังๆของเหล่านั้นจะไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่พวกเรายึดขึ้นมาฝากเป็นฝากตายฝากจิตฝากใจไว้กับสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจที่ว่ามาเหล่านั้นล่ะขออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยดลบันดาลให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญจะปรารถนาเอาสิ่งใดอันเป็นธรรมสมบัติขอให้สำเร็จขอจงสำเร็จขอจงสำเร็จโดยเร็วพลันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูวิสิทธิ์พรหมาจริยาคุณพระอาจารย์สามดงจันทโชโตจากวัดป่าอรัญญพรหมาตำบลวังไม้แดงอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญอาจารย์วิริยวรรณรักสันติกุลค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุข้าผู้ถวายไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญคุณยายล้วนอ่วมเจริญค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะตั้งใจอนุโมทนาให้พรอ
ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามานิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังอายุวัฏกาธนวัฏกาสิริวัฏกายสวัฏกาพลวัฏกาวันนะวัฏกาสุขวัฏกาโหนตุสัพทาทุกขโรคาพยาเวราโสกาสตุจุปัทวะในการตรายาปิวินัสันตุจเตชสาชยสิทธิธนังลาพังโสติภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะสวาสัตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระครูวิสิทธิ์พรหมจริยคุณพระอาจารย์สามดงจันทโชโตจากวัดอรัญญพรหมารามตำบลวังไม้แดงอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะซึ่งท่านได้เดินทางมาร่วมงานนะคะในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระญาณวิสิทธิ์หลวงพ่อทองจันทสิริณวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการค่ะลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะค่ะเชิญค่ะท่านที่ถือบัตรนะคะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะซึ่งในวันนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยนะคะได้ร่วมกันพร้อมด้วยลูกๆหลานๆนะคะของคุณน้าบุญเทียมพันแพทย์ค่ะซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นน้าของคุณพี่รัตเก้าพุ่มวิเชียรนะคะค่ะต่อไปท่านเจ้าภาพกราบพระพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะเดี๋ยวถวายพร้อมกันนะคะค่ะต่อไปขอเชิญญาติธรรมทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านตะเคียนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับการสวดพระอภิธรรมดำเนินสืบเนื่องไปคืนนี้เป็นคืนที่1396ค่ะเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพได้นะคะติดต่อได้ที่หมายเลข0811001285ค่ะค่ะท่านเจ้าภาพเดินหน้านิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวให้รับผ้าไตรแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะค่ะท่านยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะลำดับต่อไปขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุอุ่นโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุการท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิฏฐานิโรธันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัตโมทุกโข
ความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกระท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเพื่อเตรียมตัวรับพรค่ะสำหรับในวันนี้มีการแสดงธรรมนะคะเนื่องในโอกาสวันเสาร์นะคะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะลานธรรมวัดสังฆทานในช่วง 21:00 น. ถึง 22:30 น.พระอาจารย์ปีชาอนุจารีเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะต่อจากนั้นพระอาจารย์รัชตะอิสโรจากวัดสังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเมตตาแสดงธรรมนะคะและพระอาจารย์คำนึงมัทโวเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะต้องวางให้ดีผ้าไม่ดีใจเย็นเย็นน้ำแดงยะถาปริวาปุราปริปุเรนติตาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรก่อนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติตานที่ท่านอุทิศใจแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังตุมหังห้อยตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัตเมตุนโตจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพบุเรนดุสังกปาห้อความดำริทั้งปวงอยู่เต็มที่ตันโทปนรโทยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโทยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดี อาทาติเมอากาติเมยาติมิตาตะขาจะเมเปตานังทักกินังทัตตาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโทโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเบตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิฏฐิยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักกินาตินาอทักกินานุปาทานีและอันทันให้แล้วทั้งคำหิตุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทงที่กระตังอิตายาสถานโตอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ปูติละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโตยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลันจะภิกขุนมโนปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโตเมหิปุญญังปตุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรธาสุขิตาท่านทั้งหลายต้องใจและยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วถึงความสุขวิรุณาพุทธศาสเน
จริญในพระพุทธศาสนาอโรคาทุกขิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขตาตาเปยญาติพี่พร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวตุสาปมังกรังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาเธอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทินเชิญคู่เข่าเต็มตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิ
ข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพระบัญญัติ3ครั้งพร้อมแล้วกราบ